งอะทั้งน้ำมันยุงรังทั้งน้ำมันยุงรังดูถ่ายรูปเพียงเดียวได้ไม่ใช่ประโยชน์ตอนนี้มันอยู่ใต้ฝ้ากระโปรงมันที่ไปได้หรอกที่ไปนั้นหรอกนี่ไปที่ป้อมบ่เฮ้ยเอามาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวทำอะไรตาดำเนี่ยโอเคเนี่ยคนบ้านโพคนแทนเก็บไปไอ้คุณแฟนเดี๋ยวไปผูกละแต่เราใกล้กว่าเอาละค่าเด็ดไงดับเพลิงอะเดี๋ยวไหนคุณไปเรียกค่าเด็ดค่าเด็ดมาเลยบ้านผมไม่ต้องศูนย์คุณแผนในแก้ว51ศูนย์คุณแผนติดต่อเทศบาลท่าเสด็จเลยครับใกล้กว่าในแก้ว51ครับไม่ว่าที่ผมนะบ้านผมคุณแผนไปนอนไปแจ้งเทศบาลท่าเสด็จแต่ใกล้กว่าครับไม่มีแก๊สนะไม่มีแก๊สน้ำมันนี่มันเราพี่ถึงกระตูข้างชนนี่ขอว่าเจ็ดดอกวันตีดับ199รถยนต์แต่อันนี้เราช่วยกันก่อนอืมไม่มีห้าตายอย่าขี้ขันนะอย่าให้ลามังล่างมาเลยเดี๋ยวรถกำลังมารถน้ำกำลังมารถน้ำมาเลยพี่พอถ้าลามังล่างเลยไอ้มีน้ำมั้งไม่ครับไม่ครับไม่ให้มันลามีไม่ต้องเฮ้ยอยู่ให้ลูกไข่หนึ่งแก้วแต่คุณแทนยังอยู่พี่อลูกไข่หนึ่งแก้วตรงนั้นใกล้เคียงย้อนท่องเลยก็ได้ข้างหน้านะกับถ้าได้ถูกต้องถูกต้องเปลี่ยนเลยแยกสีสะเก็ดมุ่งหน้าดอนเจดีประมาณ1กิโลสะพานต้นข่อยก่อนถึงครับพอดีผมออกเวรผมก็ทำงานเทศบาลท่าเด็ดนี่แหละผมออกเวรไงเพราะบ้านโพเขาไม่มีคนขับประจำไงมาแล้วเปิดประตูไฮเปอร์ไฟฟ้าด้วยนะโอ้เดี๋ยวเดินติดประตูด้วยพี่ได้ยินเสียงของเขาเปล่าโทรศัพท์เมื่อกี้เขาบอกว่าโทรศัพท์ยังยุ่งไหนอยู่โทรไหมของไหมโทรศัพท์ก็ไม่สำคัญนะคนเลยมันยังไม่ทันแต่ไม่ทันนี่คนอยู่นี่ตะโกนท่านนำที่ตันนะร้อยยี่สิบสามรถมาครับรถทางนู้นต้องกลับก่อนทางนั้นไม่ต้องปล่อยยาไปเอาหมดแล้วครับถ้าหัวทันเลยอ่ะจำไม่ได้แล้วก็ถ้ามาถึงเป็นสินก็เรียบร้อยนะตึ้มเลยนะตึ้มตอนนั้นจะมาแล้วตอนนี้ถึงเลยเดี๋ยวก็ถึงถึงแน่วัวท่าทุ่งเท้าไว้ที่รถนะจำมันจังหมดแล้วจะมาต้นจังหมดแล้วนั่นไงใช่นี่แหละเฮ้ยเสยยางพอดีมันไล่ไม้ข้างใต้ไงไล่รถเลยไล่รถมันไปทางนู้นไม่มีใครก่อนแล้วให้พี่นิ่งไปปิดฝั่งนู้นอ่ะไปปิดเลยตลอดด้วยไปทางนู้นทางกระท่อมข้าเข้าเมืองข้าเมืองประมาณนึงค่อยแล้วให้รถมึงรอให้รถมึงรอไปดูรถมึงก็ป่ะให้แล้วให้รถยาวตัวเลยว่าจอดตรงไอ้นี่เลยเพราะรถทั้งยาวและยาวอยู่เนี้ยแล้วคุณหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวลูกใกล้ใกล้เจอมาเจอไม่มีมาเป็นใครล่ะเป็นยาดเนี่ยตำรวจ
ุชัยเรื่องใครยังไงพี่พัดเร็วๆระเบิดเร็วโอ้มันโผล่ไกลมากเลยเออยู่เอาอยู่แค่เครื่องแค่นั้นใช่ไหมเมื่อกี้ถามไม่ยู่เลยเพราะยังเรามันทั้งเล็กมันอัดเข้าไปในโผล่ไม้อัดเป็นเดินเรื่องอ่ะไปยู่ต้องค่อยแกงหอยที่มาอ่ะไปแล้วไม่มาให้ปิดตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจะให้ปิดตรงนู้นเลยเราไปปิดตรงนู้นก่อนที่รถดับเพลิงนี่รถอันนั้นไหวรถดับเพลิงนี่รถไหลไม่แน่ใจวะสู้มาล่ะสู้แต่ยังสู้กับท่านเด็ดเด็ดแก้วที่อยู่ฝั่งโน้นค่ะฝั่งสะพานอ่ะพี่พาร์ทมันจะถึงไอ้นี้แล้วนะมันจะถึงน้ำมันแล้วมาเอาที่ไปเลยวันนี้พี่ไปเลยไปให้ไวเลยแป๊บหนึ่งปืดเลยไปเลยมันจะถึงทางน้ำมันแล้วไงไอ้ท่านเทพาอะไรมาอาเทพายิงปืนใหญ่เลยเดี๋ยวให้จิ๊บวิ่งไปช่วยจิ๊บวิ่งไปช่วยนะไปถึงทางกันนะเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ยนี่ไงวืบแล้วทันไหมปิดการจราจรนะครับมันจริงงานตำรวจแต่เนี่ยเดี๋ยวให้เข้าดำเนินการกันเข้าปัญหาคือตัวเนี้ยมันต้องให้ไม้ถ้ามันดับไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไงน้ำมันมันอ้อมมาแล้วไงขณะนี้ผมอยู่ที่จุดเกิดเหตุนั่นเองนะฮะอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะฮะบริเวณจุดเกิดเหตุนี่คือแยกมะเขือแตกนั่นเองนะฮะเขาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยบริเวณท่าเสด็จนะฮะถนนดอนเจดีย์สุพรรณบุรีครับนะแต่จากการสอบถามนะฮะทราบว่าเจ้าของรถไม่เป็นอะไรนะครับสาเหตุมาจากรถเกิดไฟไหม้นั่นเองนะครับไฟไหม้นั่นเองมาเจอกับพี่อั๋นนั่นเองนะฮะพี่อั๋นนะฮะสวัสดีครับทางหลวงครับครับผมอั๋นทางหลวงนี่เป็นกู้ภัยสมาคมเหลียงแก้วกู้ภัยทางหลวงสุพรรณบุรีครับผมนี่ครับผมณจุดสักแก้วครับณจุดสักแก้วนั่นเองนะอั๋นได้ทราบเหตุมายังไงครับพอดีผมสแตนบายอยู่หน้าเซเว่นท่าเสด็จนะฮะครับก็สแตนบายทุกวันเนาะครับมีรับแจ้งจากโทรศัพท์นะครับจากชาวบ้านที่ขี่ผ่านนะฮะว่าบริเวณที่เกิดเหตุแยกมะเขือนะครับว่ามีอุบัติเหตุไฟไหม้รถครับก็เลย
มาในที่เกิดเหตุนะครับรีบรุดมาที่เกิดเหตุนะฮะครับผมมาระวังครับก็มาจังหวะที่มาจังหวะที่มาเนี่ยไฟลุกอยู่เลยใช่ไหมกำลังลุกครับกำลังลุกกระโปรงหน้าเลยครับแต่เรายังทำอะไรไม่ได้เพราะไหม้ค่อนข้างเยอะครับผมก็ใช้ถังดับเพลิง4ถังครับถังดับเพลิง4ถังมันเอาอยู่ไหมฮะอยู่ไหมไม่อยู่ครับด้วยน้ำมันด้วยสายไฟครับนะครับกับเกมของเคมีมันเอาไม่อยู่ครับเพราะมันอยู่ใต้กระโปรงด้วยครับผมได้เปิดกระโปรงดูไหมจังหวะนั้นเปิดไม่ได้ครับแต่วันนั้นเปิดไม่ได้เลยไฟมันโหมครับโอ้โหช่วงครึ่งหน้านี่ไปหมดแล้วครับโอ้ครับผมสภาพไม่น่าจะเกิน10นาทีครับหมดทั้งคันหมดทั้งคันไม่เกิน10นาทีครับผมพอดีเราแจ้งรถดับเพลิงของเทศบาลท่าเสด็จเนาะแล้วก็บ้านโพครับผมนะแล้วก็มีของเทศบาลตำบลบ้านโพนะครับกับเทศบาลตำบลท่าเสด็จครับมาช่วย3คันโอเคครับแล้วเจ้าของรถเป็นอย่างไรบ้างครับเจ้าของรถตอนแรกสอบถามนะครับก็ไม่เป็นไรครับนี่ห่วงเจ้าของรถครับโอ้โหเจ้าของรถอยู่ตรงนี้ห่วงก่อนเลยสวัสดีครับครับผมก็คุณพี่อะไรครับคุณพี่อะไรฮะวีระวิโหมะครับคุณพี่วีระนั่นเองนะครับพี่วีระครับตอนที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงฮะอาการของรถเป็นไงครับอาการรถมันคล้ายๆว่าพี่มาปุ๊บมันเกิดแค่ว่ากินน้ำมันเหมือนกับเครื่องไม่กินน้ำมันมันได้กินน้ำมันอ๋อเราขับเนี่ยเราได้กินน้ำมันเลยว่าเฮ้ยน้ำมันทำไมน้ำมันกินน้ำมันมันแรงจังอ๋อกินน้ำมันมันแรงเราก็ชะลอครับชะลอมาถึงสี่แยกปุ๊บเราก็จอดพอจอดปุ๊บมันระเบิดฝาโป่งบึ้มอ๋อมันระเบิดเลยใช่จากที่เราได้กินน้ำมันกับจุดที่มันเริ่มระเบิดเนี่ยระยะทางประมาณกี่เมตรครับประมาณสักเราชะลอมาจากตรงนู้นอ๋อเรากำลังเข้าแยกมาใช่ไหมใช่เข้าแยกมาปุ๊บแล้วก็มาถึงตรงแยกก็ระยะทางประมาณสัก200เมตรใช่ๆไม่เกิน200เมตรแล้วมันระเบิดเลยมันระเบิดปุ๊บพอระเบิดนี้ปุ๊บเราทำไงครับรถเปิดรถสิครับรถมันล็อกไม่อยู่หรอกครับล็อกไหมฮะรถมันล็อกไหมครับตอนจังหวะระเบิดนี่ผมก็ปิดรถดับเครื่องอ๋อดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยแล้วผมก็คว้ากระเป๋าใบหนึ่งโทรศัพท์ก็ไม่ได้ไม่หมดเลยอ๋อโทรศัพท์ก็อยู่ในรถด้วยแว่นด้วยโอ้โหหมดเลยครับหมดไม่เหลือโอ้โหทั้งคันเลย นี่ครับคุณผู้ชมฮะทั้งคันครับเจ้าของรถได้กลิ่นน้ำมันฝากไว้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณได้กลิ่นอะไรที่มันผิดปกติในรถนะฮะกลิ่นน้ำมันหรือว่ากลิ่นควันไฟก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแนะนำว่ายังไงครับให้จอดก่อนครับจอดเลยครับจอดแล้วรีบออกจอดแล้วดับเลยด้วยดับแกครับผมดับเครื่องแล้วก็รีบออกโอ้โหกลิ่นรถต้องมีสติอ๋อต้องมีสติด้วยต้องมีสตินะครับพอรถระเบิดปุ๊บเนี่ยจังหวะนั้นดับเลยไหมฮะผมไปอยู่นู่นเลยครับเกาะกลางครับขอความช่วยเหลืออ๋อครับเขาติดไฟแดงผมก็เขาบอกพี่ต้องการช่วยเหลือขอให้โทรศัพท์เลยครับให้โทรหาญาติครับโทรศัพท์ไหม้ไปเลยอ๋อโทรศัพท์ไหม้ไปแล้วครับผมตอนนี้รถสไลด์มาแล้วครับมาล่าไฟยังอยู่หมายเลขทะเบียนครับนี่ครับ ก.ข. 272